ทำงานทำเงินสัปดาห์นี้พบกับเจ้าของธุรกิจโลโซโตเกียวที่รักในอาชีพค้าขายฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายจนประสบความสำเร็จเมื่อก่อนก็ทำเป็นเชฟมาก่อนนะครับแล้วก็ออกมาขายผลไม้ขายปลาหมึกย่างขายลูกชิ้นขายไก่ย่างคือขายบาร์บีคิวทำมาหลายอย่างมากครับจนไม่รู้จะทำอะไรละที่ผ่านมาเรากว่าจะมาถึงตอนนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราเจออะไรมาบ้างคนอื่นก็ไม่ได้ต่างจากเราครับมีสิทธิ์ที่จะขายขนมโตเกียวได้เหมือนกันข้อคิดในการทำงานก็ง่ายๆครับขยันซื่อสัตย์อดทนครับทำงานทำเงินพุธที่10ตุลาคมนี้9 น.25 น.ทางททบ.5